โอเคตรงนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้เป็นเฟสไดแกรมที่ดูวุ่นวายมากนะครับอันนี้คือเฟสไดแกรมระหว่าง uh, ทองแดงกับสังกะสีนะครับอันนี้เป็นเฟสไดแกรมที่เราใช้ในการดีไซน์ทองเหลืองนั่นแหละหรือว่าเรียกว่าบรอนซ์นี่แหละนะทีนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ประเด็นอะไรแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเฟสไดแกรมนี่นะฮะไม่ว่ามันจะยุ่งยากขนาดไหนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้ววิธีการอ่านก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเวลาเราดูเฟสไดแกรมที่ยากขนาดนี้วุ่นวายขนาดนี้เนี่ย ให้ดูก่อนว่ามีเฟสอะไรนะครับอย่างแรกก็คือมีลิควิดใช่นไหมเฟสลิควิดที่อุณหภูมิสูงต่อมาให้ดูพื้นที่ที่มี1เฟสก็คือแกมมานะฮะเบต้านะฮะเอ่อเอ่อโทษเอ่ออัลฟาเบต้าแกมมานะครับเ,อ,เอ,อ่อ,าาเ,มมนะเ,อเดลตา้านะฮะเอฟซีลอนแล้วก็เอตานะฮะเพราะนั้นมันมีเฟสของแข็งเนี่ยตั้งเท่าไหร่เนี่ย โกเฟสนะครับมันมีเยอะมากเลยนะแล้วในความเป็นจริงอ่ะจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับคุณจะไม่ค่อยเห็นเฟสไซแกรมที่ดูง,ง่ายๆหรอกนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เสร็จแล้วมันจะมีพื้นที่ที่เป็น1เฟสใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็น2เฟสอย่างเช่นตรงเนี้ยสังเกตอัลฟาบวกเบต้าตรงเนี้ยนะครับมันก็มาจากซ้ายบวกขวาถูกไหมฮะนะเพราะนั้นจริงๆแล้วหลักการจะเหมือนกันตลอดเลยนะครับก็คือว่าเวลาคุณมีพื้นที่1เฟสมันจะขั้นด้วยพื้นที่2เฟสที่มาจากซ้ายบวกขวาเสมอ เสมอเลยนะฮะลองดูพื้นที่ที่เป็นสองเฟสใดๆก็ตามมันคือซ้ายกับขวาทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดเขาไม่เขียนพื้นที่ให้คุณเนี่ยคุณก็น่าคุณก็น่าจะสามารถที่จะบอกได้ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยคืออะไรนะครับนะแต่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้เราลองไปฝึกอันนี้คงให้ฝึกที่บ้านดีกว่านะครับถ้าเกิดมันเป็นปกติพ้าผมสอนในห้องผมจะให้เราเล่นตรงนี้นะเพราะว่ามันสนุกดีให้ช่วยกันชี้เนาะว่าจุด invariant อยู่ตรงไหน แต่ว่าเรียนนี้เป็นสอนออนไลน์แล้วนะครับก็เลยไม่สามารถทําได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไกด์ให้คุณดูสักอันหนึ่งว่าถ้าคุณจะกลับไปทําเองที่บ้านเนี่ยคุณจะคุณจะหายังไงนะครับใช้หลักการประมาณมิกิแต่อันนี้ของจริงถูกไหมฮะทีนี้ผมขอทำมนี้ก่อนก็คือว่าเดี๋ยวขยายก่อนไปเยอะๆนะัะหน้าที่คุณนะครับก็คืออย่างแรกหาเส้นขนานพื้นให้ได้ก่อนนะเหมือนเดิมเลยหาเส้นขนานพื้นนะครับ ทีนี้ผมก็จะบอกว่าอืมผมขอเลือกสักอันหนึ่งแล้วกันนะฮะในเนี้ยมีหลายอันมากนะครับผมขอเส้นนี้นี่นี่คือเส้นขนานพื้นหนึ่งเส้นถูกไหมครับเสร็จแล้วคุณก็ดูว่ามันมีแนวที่ทําให้เกิดมุมสามเหลี่ยมหรือเปล่านะฮะผมก็บอกว่าอืมมีนี่วะนะฮะมันเป็นนี่ไงวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้นี่วะนะเพราะนั้นอันนี้คือจุด invariant นะที่ผมอยากจะได้นะครับหรือเราจะขีดเส้นขนานพื้นดูสามจุดเราจุดกลางก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่า อย่างแรกก็คือ Identify ก่อนว่านี่คือจุด Invariant นะครับหลังจากนั้นให้คุณขีดลูกศรลงมานะฮะเพื่อเช็คหน่อยว่าอะไรเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมานะครับเพราะนั้นนี่ผมอาจจะซูมเอานิดหนึ่งนะครับทีนี้ผมบอกว่าผมให้ชื่ออันนี้ชื่อว่าจุด A แบบไม่มีเหตุผลนะฮะชื่อว่าจุด A นะเพราะนั้นผมจะมาเขียนตรงนี้ว่าจุด A นะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ข้างบนของเรานะฮะข้างบนของเราคือเฟสที่ชื่อว่าเดลตานะครับนะเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับภาษากรีกมากแต่ว่ามันคือเฟสของแข็งแบบหนึ่งนะฮะแล้วเสร็จแล้วข้างล่างคืออะไรนะฮะข้างล่างมันเขียนว่าอ่าไม่ไม่ใช่ตรงนี้เนาะนะฮะมันข้างล่างมันคือตรงนี้นะ,ะมันอาจจะสับสนนิดนึงนะตรงนี้มันเป็นลูกศรน,นะฮะแต่ว่าข้างล่างคืออันนี้ข้างบนคืออันนี้นะฮะดูดให้ถูกนะเพราะว่าเวลาเขาเขียนเขาบอกว่าไอเดลต้าบุเอฟโอนเนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้เมื่อกี้ผมยังแอบหลงนิดนึงนะครับเพราะนั้น เดลต้ากลายไปเป็นนะฮะแกมมาบวกด้วยเอปซอลนใช่ไหมแล้วแล้วคุณก็ดูว่าอ๋ออันนี้นะครับมันเป็น1ไป2เนาะ1ไป2คือ EU ถนะูกไหฮะแล้วไม่มีลิควิดมันคือทอยนะฮะเพราะนั้นเราจะบอกว่าจุดเนี้ยมันคือจุดที่เรียกว่ายูเทคทอย โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เราไปทําแบบเนี้ยนะฮะในเศษใดกรรมเนี้ยแต่ว่าทํามันมีจุดอีกเยอะแยะเลยนะให้คุณเล่นนะพนามหาจุดให้ได้ว่าจุดอยู่ไหนแล้วจุดนั้นเนี่ยชื่ออะไรนะรเดี๋ยวผมโพสต์เฉลยเข้าไปใน m i r r s s o t t t e m s ให้คุณลองไปดูนะครับโอเคทีนี้มันจะมีอีก2 Point ทนะที่ผมอยากจะโชว์นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดูประหลาดนิดหนึ่งนะผมก็เลยอยากจะมาเล่นกับเอออยากจะมาชี้แนะให้เราดูก่อนนะครับมันคือแถวๆนี้ อันหนึ่งที่ผมอยากจะโชว์นะฮะคือแถวนี้ตรงนี้นะครับผมจะซูมไปที่หน้าต่อไปนะครับมันคือรูปนี้นะเพราะนั้นรูปนี้ก็คือกรอบสีฟ้านะครับทีนี้ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นมีประเด็นอะไรนะครับตรงนี้นะครับมีเส้นขนานพื้นหนึ่งเส้นก็คือเส้นนี้ถูกไหมฮะนะแล้วผมบอกว่าไหนช่วยหาจุดอินเ i ียนให้หน่อยเนาะก็ดูแนวสามเหลี่ยมนะถ้าผมชอบดูแนวสามเหลี่ยมก็คือ เส้นนี้กับเส้นนี้บา่าบรรจบกันเนาะเกิดเป็นจุดตรงนี้หนึ่งจุดนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอลบใหม่นะเขียนให้มันจะได้ไม่วุ่นวายมากคือจุดอยู่นี่นะไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางที่สุดก็ได้นะฮะก็อยู่ตรงที่มันมาบรรจบกันเกิดเป็นมุมนี่แหละนะครับทีนี้ผมก็บอกว่าผมอยากรู้จังเลยว่าจุดเนี้ยชื่ออะไรนะผมก็จะเขียนแบบนี้เนาะทีนี้นะครับอันนี้ให้ชื่อว่าจุดบแล้วกันเนาะแบบไม่มีเหตุผลนะครับ โอเคผมจะบอกว่าที่จุด B เนาะมันมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนะครับข้างบนนะฮะเห็นชัดเจนเนาะข้างบนจุดสีฟ้าเนาะก็คือตัวนี้ถูกไหมฮะเพราะนั้นผมก็จะบอกว่าจุด B เนี่ยมีเอฟซิลอนบวกกับลิควิดใช่ไหมฮะกลายไปเป็นทีนี้ข้างล่างคืออะไรข้างล่างก็อันนี้ไงใช่ไหมฮะเอฟซิลอนบวกด้วยเอตา้านะครับเพราะนั้นคุณจะได้เป็นเอฟซิลอน บวกด้วยเอต้านะครับทีนี้อันนี้มันคืออะไรเนี่ยนะฮะสองไปสองนะฮะมีไหมในสูตรของเราไม่มีนะฮะเรามีแต่หนึ่งไปสองกับ2ไปหนึ่งนะครับคือผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณก็ตันนะฮะทีนี้ผมจะบอกอย่างแรกคือว่าการเขียนแบบนี้ผิดนะฮะนี่ถามว่าผิดยังไงนะฮะอันนี้ไม่ใช่ความผิดคุณนะฮะถ้าเป็นผมทาครั้งแรกผมก็คงจะเขียนแบบนี้เหมือนกันนะฮะ แต่ผมแค่อยากจะบอกว่าเวลาเราเขียน r รีแอคชั่นนะครับมันไม่ได้ดูการเกิด r รีแอคชั่นแบบเหนืออันนี้หรือใต้อันนี้แบบแบบห่างๆคือมันมันให้ดูว่าถ่านเหนือจุดสีน้ำเงินไปแบบนิดเดียวอะ่ะน้อยมากๆแล้วต่ำลงมาจากจุดสีน้ำเงินแบบน้อยมากๆมันเกิดอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูห่างแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเราต้องอ m เม i จิ้มใเราซูมเข้าไปลึกๆเนี่ยถามว่าท่านเหนือจุดสีน้ําเงินนิดนึงมีอะไร แล้วใต้จุดสีน้ําเงินนิดนึงเนี่ยมีอะไรนะครับทีนี้จุดสีเหนือจุดสีน้ําเงินนิดนึงเนี่ยอันนี้คุณไม่ผิดมีเอฟสลวนบวกเอเหมือนเดิมดูง่ายๆใช่ไหมเหนือน้าเงินก็เป็นพื้นที่เอฟสลวนบวกเอแต่ทีนี้ล่างจุดน้ําเงินมีอะไรนะฮะซูมสองรอยเปอร์เซนยากจะบอกว่าล่างจุดน้ําเงินเนี่ยไม่ใช่เอฟสลวนบวกด้วยเอต้านะฮะแต่เป็นเฟสนี้ครับแล้เวเขียนด้วยสีแดงมันคือเฟสนี้ฮะ ันคืออันนี้นะไอตัวเนี้ยนะฮะมันกลอตีนิดหนึ่งนะฮะมันวิ่งเข้ามาเสียบข้างใต้จุดน้ําเงินหน่อยหนึ่งทําให้ใต้จุดน้ําเงินนิดหนึ่งเนี่ยมันคือเฟสเอตานะฮะไม่ใช่เอฟซบอลบวกเอตานะครับนะมันก็เลยทําให้เวลาเราเขียนจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเขียนให้มันถูกต้องก็คือว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่จุดน้ําเงินนะครับมันจะเป็นเอฟซบอลบวกแอลบวกกันแล้วก็ กลายไปเป็นเอตานะครับนะเพราะฉะนั้นผมแค่อยากจะบอกตรงนี้ว่าตรงเนี้ยถึงผมทําตอนแรกผมก็อาจจะผิดได้นะแต่ว่าอันนี้มันมันเกิดแบบนี้เม็ดมันเกิดแบบข้างบนเม็ดมายถึงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในปฏิกริยาในปฏิกริยาเราต้องบอกว่าเหนือนิดนึงกระใต้นิดนึงเกิดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ลงมาห่างๆเพราะฉะนั้นเพื่อให้มันแฟกับกับก,กดตรงนี้คุณต้องเขียนเอตานะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะเขียนเป็นลูกศรให้คุณดูนะว่า ตรงนี้มันคือเอตานะมันกลอนตีนคนนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้แบบนี้แล้วคุณสามารถหาได้นะฮะว่าอันนี้คือปฏิกมันคือจุดอะไรไง่ายๆเนาะมันคือสมาการปฏิกิริยาชื่ออะไรนะฮะสองไปหนึ่งมันคือเพอริใช่ไหมฮะแล้วก็มีลิควใช่ไหมเพราะนั้นเป็นคำว่าติกนะก็คือเพอริเทคนิคนั่นเอง มันจะมีจุดแบบนี้อีกสักจุดหนึ่งอยู่ในเฟสไดแกรมของคุณเนะ่ยเพราะนั้นคุณลองไปไปดูได้นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นระวังเนาะนะครับมันต้องคุณต้องดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นข้างใต้จุดน้าเงินนิดหน่อยนะฮะโอเคอันนี้คือหนึ่งข้อหนึ่งประเด็นที่ผมอยากจะเสนอนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ดูก็คือลองมาดูแถวๆนี้อ่าผมอาจจะตีด้วยกรอบสีเขียวก็ได้นะฮะมันคือแถวๆนี้ เห็นไหมแถวนี้นะฮะแถวนี้ก็คือแถวที่อยู่ข้างล่างนะฮะอันนี้คือแถวเขียวของผมนะครับถามว่าแถวนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนนะครับมันมีเส้นขนานพื้อนอยู่แล้วะนะฮะมันคือเส้นนี้ถูกไหมฮะนะฮะแล้วถ้าเกิดเราใช้กฎเดิมนะฮะเราใช้กฎเดิมก็คือกฎที่บอกว่ามันจะต้องเกิดแนวสามเหลี่ยมนะครับมาชนกันเกิดเป็นมุมเนี่ยนะฮะเราก็น่าจะหมายถึงว่าน่าจะพอ ถ้าผมเขียนแบบนี้เราน่าจะพอ make s e n s ว่าอ๋อจุด i n v แ r s e ที่เอยู่นี่ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้นะครับผมเห็นหลายคนพอดีผมเคยเคยเคยใช้ exercise ที่ทำในห้องเนะนะครับหลายๆคนจะเลือกจุดนี้นะซึ่งบอกเลยว่าไม่ถูกนะครับแต่ทีนี้ถามว่าไม่ถูกเพราะอะไรนะความเป็นจริงคือจุดนี้นะฮะจุดนี้ปมนจุดที่คุณควรจะเลือก แต่ผมบอกว่าหลายๆคนพอดีทํามาในห้องก็สังเกตเห็นว่าชอบเลือกจุดนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูจุดนี้กันว่ามันเป็นยังไงทําไมมันไม่ถูกดีกว่านะก็จะเป็นการช่วยย้ํำคอนเซปต์นี้นสำหรับพวกเราด้วยนะครับที่ที่ผมบอกก่อนว่านะครับข้างบนก็คือ L บวก alpha เนอะข้างล่างนี่คือเฟส alpha นะฮะถ้าคุณกลับไปดูในเฟสไดแกรมอันใหญ่นะ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดผมเขียนตรงนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมเขียนได้นะฮะว่ามันเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาเอ้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะนะครับข้างบนจุดสีเขียวก็คือ L นะฮะบวกด้วยอัลฟานะฮะกลายไปเป็นข้างล่างคืออัลฟานะฮะทีนี้ L บวกอัลฟาอัลฟาเพราะฉะนั้นอะไรนะ2ไป1นถูกไหมฮะ2ไป1คืออะไรคือ p e r ิใช่ไหมฮะมี L ด้วยนะครับ อันนี้คือ Peri tactic เห็นไหมฟังดู make sense มากๆเลยนะครับมีอะไรผิดหรอนะครับผมบอกก่อนเลยว่าอันนี้ผิดนะฮะอันนี้ผิดสมการนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแต่แต่ว่าจุดตรงเนี้นะฮะไม่ได้เกิดปฏิกิยาที่เรียกว่า invariant reaction ไม่ได้เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้จำเพาะอะไรนะครับนี่ถามว่าทำไมเป็นแบบนี้นะครับ สาเหตุก็คือเพราะว่าตรงนี้นะครับตรงนี้คุณมีอัลฟาซ้ำกันนะผมเขียนผมเขียนเตือไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยมันเป็นเฟสเดียวกันนะครับไม่ถือว่านะฮะไม่ถือว่าเป็นอิน,นเนี่ยงจที่หมด นะครับไม่เป็นอ่เป็นเฟสเดียวกันแล้วก็ไม่ถือว่าเป็น invariant reaction โ okay. อเคนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่พอดีเห็นคนผิดในห้องหลายคนนะครับก็เลยมาเตือนไว้ก่อนว่าจุดบางจุดนะฮะฟังดู make sense อย่างเช่นจุดนี้เป็นตน้นแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่า มันเป็นเฟสอัลฟาที่ซ้ำกันไม่ธรรมดาเออธรรมดาเกินไม่จำเพาะนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเพาะเราเราไม่ถือว่าเป็น i n v a r i a ี t นเรี t i o ชนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ผมอยากจะกลับไปดูตรงนี้นิดนึงว่าในส่วนของนิยามของเราอะนะฮะคือนิยามตรงนี้เนาะนะฮะเวลาคุณอ่านนะฮะเวลาคุณอ่านว่ายูเทคติกเนี่ยคือ L เป็น Alpha บวกเบตาเนี่ยไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่า ไม่ถูกโดยทีเดียวนะครับเวลาคุณอ่านคุณควรจะอ่านว่าของเหลวกลายไปเป็นของแข็งอันใหม่2อันใช่มผมควรจะผมต้องบอกว่าอันใหม่สองอันด้วยนะหรือเวลาคุณจะอ่าน peritectic อย่างเงี้ยนะฮะต้องอ่านว่าของเหลวบวกของแข็งกลายไปเป็นของแข็งอันใหม่แต่ถ้าคุณอ่านแบบนี้คุณจะไม่พลาดใช่ไหมเพราะว่าคุณเอาคุณอ่านแบบนี้แล้วคุณก็กลับมาดู e x e r c i s e ของผมของแข็งบวกของเหลวกลายเป็นของแข็ง เดิมว่าเฮ้ยไม่ใช่มันต้องกลายเป็นของแข็งอันใหม่มันถึงจะถูกต้องนะวันนั้นอันนี้ผมอยากจะเตือนของเราเนะว่าอันนี้ไม่ใช่ปฏิกิริยาอินเ n v a r ย a n t r e a c t i o นนะครับอ่าเพราะนั้นอยากให้ลองกลับไปทำกันดูนะครับแล้วคุณก็จะเริ่มชินขึ้นละกันเนาะผมว่า